ี่น้องครับมื้อนี้มาตัดใหม่มาดั้นนะครับใหม่บักกะดั้นนี่แหละพี่น้องนี่ครับต้นบักกะดั้นครับผู้ใดบ่เคยเห็นกันนี่เด้อพี่น้องเด้อใหม่กะดั้นสิเอาไปปิ้งกบสันดอกพี่น้องกบไม้มาดั้นนั่นแหละครับใหม่บักกะดั้นครับบักกะดั้นพี่น้องไม้มาดั้นปิ้งกบบ่ได้ใส่หลายครับใส่จักซี่หางหากิ่งเผื่อสิเอาไปปิ้งกบกินแซ่บๆซั่นเนาะพี่น้องหอมกบปิ้งแม่มาดั้นเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับต้นมักกะดั้นครับระวังนะลูกระวังเลิกไปได้ใหม่มาแล้วฮะก็มาถากด้วยพี่น้องเลือดถากก็เปลือกมันดอกครับก็ขาวสามครับงามๆพี่น้องครับเนี่ยครับไปเติ้ลมาลูกไปขึ้นรถกลับบ้านไปแล้วพี่น้องครับพี่น้องอีตุ่มด้วยครับมองน้ำที่สูบกระเพาะน้ำปลาบันผมนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนไปหลายครับแต่ก่อนเป็นหนองปลาเนาะครับผมก็ใส่มองนี่นี่แหละพี่น้องแต่ก่อนซึ่งมื้อนี้เป็นขุดเป็นน้ำปลาไปแล้วก็บ่ได้ใส่อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะที่เขาเมนูเด็ดนะพี่น้องเนาะเฮาก็ดั้งไฟไว้ก่อนเด้อพี่น้องครับหลังจากนั้นเฮาก็ทําความสะอาดกบมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดนี้เฮาสิมาพาแม่หีบแล้วก็ใส่เนาะพี่น้องเนาะมาดันครับใหม่มาดันได้พี่น้องเด้อกบไม่ใช่กบตัวดังกบที่เอาไส้กบเพิ่งมาขึ้นแล้วพี่น้องไส้มันเรียบร้อยแล้วครับเอาเปลือกเอาตัวใหญ่ครับเดี๋ยวตัวใหญ่หลายอยู่เอาขาได้ไหมมาคุ้มแซ่เย็นไว้นะครับคุณพ่อหนูบอกว่าให้มันห่างขาได้ไหมหรือว่าเราจะใส่เป็นตัวอย่างนี้วะแบบนี้อ่ะกูกินกบอีกแล้วเว้ยนี่คืองูกินกบไม้ที่สองของใส่ไฟสิเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิย่างแล้วครับปานนี้และอีกอีกไม่มีอ่ะเดี๋ยวมีอีกแล้วสักกี่นาทีอ่ะต้องการแค่7นาทีไม่ใช่แล้วอันนี้เมนูอาหารไม่ใช่มาร้องเพลงให้มันตรงกันหน่อยสิกลิ่นแบบว่ากลิ่นหอมพี่น้องครับนี่แหละครับกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมกระเทียมเนื้อหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยท่านผู้ชมหอมนะกบย่างใหม่มาดั้นโซดาพี่น้องกบปากไปเพี้ยโซดาที่มันดื่มใช่ไหมกะไม้มาดั้นสงสัยต้องเป็นโซดาที่กินกับกบย่างไม้มาดันโซดาไม้มาดันโซดาอู้ไฟเริ่มหอแล้วทิ้งออกไปออ
พี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่ออกไปอันนี้ได้ครับไปเดินเออสุดที่ได้ครับพี่น้องครับตับไฟตรงแต่งตรงแต่งเลยอันดับแรกก่อนที่สิมากบพี่น้องผมจะเอากับโซดาเด้อครับเอากบไปแช่ในน้ำโซดาขวดนึงครับพี่น้องค่ะเพื่อทำให้เนื้อนุ่มมากไป15นาทีครับพี่น้องคุณสมบัติของโซดาที่ให้เนื้อพวกมื้อนี้มันนุ่มนะครับเนื้อมันพลอยนะพี่น้องเนาะทำให้สะอาดแล้วก็เฮ็ดให้สะอาดนําก่อนที่เฮานั้นสินํามาหมักเด้อพี่น้องเด้อค่ะกลิ่นหอมเหมือนไก่ย่างบ้านเรานี่แหละค่ะแต่มันเปลี่ยนไปแค่กบเท่านั้นเองอ้าวเว้าลาวนี่ลูกภาคลาวหน่อยอ้าวบ่เป็นพูดภาษาอีสานได้เด้อเว้าภาษาอีสานบ่ฮะเบิ่งเด้อจ้ะพูดยังไงอ้าวปิ้งกบครับปิ้งกบเด้อค่ะนี่ปิ้งกบเด้อค่ะเด้อแซ่บบ่เป็นตาแซ่บบ่ลูกเป็นตาแซ่บก็เว้าเป็นอยู่นี่แหละอ้าวก็คนมันคิดคนพูดหมดว่าล่ะเออเฮ้ยเติ้นปิ้งกบลองพูดดิภาษาลาวปิ้งกบเด้อครับเอาปิ้งกบปิ้งกบเด้อครับเมนูนี้แซ่บสุดยอดพี่น้องกับข้าวสวยอ่อนๆนะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแล้วสุดยอดเลยล่ะกบร้อนๆกับน้ำเย็นๆและครับพี่น้องครับนี่นะครับลอกกบสุกพี่น้องเมนูวันหยุดของเฮานะครับมื้อนี้วันอาทิตย์กับมื้อวานกับมื้อวันเสาร์ก็ไปใส่เหยียบตอนกลางคืนให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อก็ได้กบมานี่แหละครับก็ได้กบใหญ่หลายตัวอยู่พี่น้องครับก็เอาคัดเฉพาะตัวใหญ่ๆมันมาปิ้งสู่พี่สนองเบิ่งเด้อบอกให้เนี่ยต้องไปล้างหน้าโอ้กำมาดานนี่คือยังหอมอยู่วะใช่น่ากินน่ากินไหมลูกอยากกินโอ้ยใจเย็นใจเย็นเป็นตาแซ่บค่ะสุดยอดเลยครับพี่น้องครับกบย่างไม้มาดันนะครับกบย่างไม้มาดันโซดาเขาไม่ขายในคิดว่าอาจจะอยู่ใหม่ละ50บาทพี่น้อง2โต๊ะ50บาทโต๊ะใหญ่ๆครับผมกำลังงามไป50บาทนี่คือสิขายดีเท่าไหร่นี่แล้วก็พี่น้องครับกบย่างไม้มาดันโซดาครับพี่น้องครับเมนูใหม่ของอุดมพรพิสัยนะครับพี่น้องขั้นพี่น้องที่ว่าขายไก่ย่างอยู่เนาะครับเนาะก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งดูพี่น้องเด้อเฮาก็ประยุกต์ใส่แล้วนะครับมันเป็นว่าจะมีแต่ไก่ย่างไม้มาดันเนาะต้องมีกบย่างไม้มาดันโซดาของดีจังหวัดศรีสะเกษนะครับมื้อนี้ครับรอยงอล่างซ่อนเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งเด้ออุ้ยหอมมาเลยพี่น้องครับหอมอันกระเทียมนี่นะครับสุดยอดสุดยอดอย่าใส่ไฟแห้งด้วยครับใส่ไฟบ้างๆเด็กหน่อยเอาเด็กหน่อยเอาเศษไม้ถิ่มใส่พี่น้องใหม่เลยกลับด้านดูโอ้ยเหลืองอุ้ยงามที่พี่น้องครับนี่มันสุดยอดแห้งเอาไปนี่เดี๋ยวก็ไปนั่งแข่งเลยเอากินด้วยกันนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆใช้ช้อนใช้ดีๆกินดีๆให้อร่อยปึ๊บเอ้ยพี่น้องครับปัดเป็นตาซ่าอุ้ยพี่น้องครับเหลืองเลยเมื่อกี้แล้วครับเป็นตาแซ่บแม่งยอดหอมมากเลยครับน้าของเติ้ลอร่อยมั้ยลูกพี่ด้านอร่อยมั้ยกินไอติมกันครับพี่น้องกินไอติมล่อมันไม่มีอะไรแก้ความหิวไอติมมาพอดีรีบเลยซื้อมาตอนนี้ไม่ได้กินแล้วอิ่มเพราะไอติมแล้วช้อนอีกนิดหนึ่งสิกล้องเขาหน่อยเลยพี่น้องครับที่ฮอดช่วงกล้องเขาหน่อยเขาใหญ่เนาะครับเนาะเป็นเหตุการณ์นะครับเป็นแบบเพนนี่อีสานของบ้านเฮานี่แหละครับกล้องเขาหน่อยเขาใหญ่อีกไปรุ่นนี่แหละครับถ้าได้กบอยู่สีมะปิ่งไซเนาะพี่น้องเนาะกบย่างไม้มะดันโซดาโอ้ยคือสิขายดีเป็นตานายแหละพี่น้องครับถ้ามีคนมาดูแล้วก็จะเรียมแบบทำเฮ้ยข้าแมนเห็ดข้าแมนผมเห็ดขายนี่สิมีคนสืบบ่เนาะปิ้งขายนะพี่น้องเนาะปิ้งขายออนไลน์ครับส่งพัสดุเคอรี่ไปมือเดียวกันถึงก็
ก็ส่งเช้าไงส่งเช้าถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเที่ยงนะครับนะมันจะถึงตอนเย็นแล้วพี่น้องเนาะทำรอขายเลยมันขายได้นะลูกเนี่ยมันทำขายได้นะเมนูนี้แล้วผมก็จะมาทำเรียนแบบและกบไม้ปลาดันก็จะดังมันก็ดีลูกมันเป็นของดีจังหวัดศรีสะเกษเนาะใช่พ่อยืนเนื้อไก่เออเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เราปิ้งเอานี่ละพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยตอนนี้ไหม้แล้วเนี่ย จะได้กินไหมเนี่ยได้กินสิใจเย็นๆกบย่างไม้มะดันโซดาต้องจะสิครับเหมือนนี่ครับต้องหิวข้าวแล้วนี่พ่อไม่ได้กินข้าวเลยเขาเที่ยงกินข้าวมากเลยก็พ่อไม่ได้กินไอติมหรอกไงไม่เอาพ่อแม่ก็ชอบแล้วแต่แล้วก็แต่เลยไม่อยากกินไอติมแก้หิวก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กินแล้วนี่ให้แดงผมครับบักแดงผมนะครับพี่น้องโอ้ยแมวพุ่งพูดเป็นไงพี่น้องส่งมาครับเมื่อกี้พี่น้องโอ้ตาแสบเหลืองอ่อยๆเลยป่ะนี่เหลืองอ่อยเหลืองอ่อยเหมือนขี้เฮ้ยไม่ใช่ไงเนื้อตั้นอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับไอติมอร่อยไหมลูกไอติมมากี่บาทลูกกี่บาทกี่บาทพิงถ้าเป็นแบบโคนก็5บาทถ้าเป็นแบบขนมปัง10บาท10บาทหรือ20เนี่ยแหละสีแบบโคนคุ้มกว่าปุ๋ยครับมื้อนี้กบย่างใหม่มาดันสดาผมสิปิ่งไข่กันนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องเอาขาส้นกัดเลยพี่น้องเด้อเผื่อให้มันออกมาดูดีนะครับเวลามาใส่กันทั้งขางมันสิออกเป็นยาวเกกางนะพี่น้องมันบ่ส่วนกินนะครับกับผมย่างสินะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับพี่น้องปิ่งไข่เด้อพี่น้องเด้อกบย่างไม้มาดันโซดาพี่น้องครับตอนนี้ก็กบสุกแล้วก็มากินนะพี่น้องระหว่างรสชาติแซ่บวะกินกับลูกกับตอนได้ครับคือเก่าครับแต่อีกไม้นึงกําลังย่างเอาเต้นลองชิมดูลูกหากบเอาฮะพี่อะไรก็ให้ลูกหานี้อร่อยไหมหาตัวอีกครับหาตัวไอ้หาพิงลูกรสชาติเป็นยังไงลูกอร่อยอร่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อผมชิมครับลองชิมก่อนพี่น้องเต้นมันก็ยังแซ่บดีวะรสชาติมันเหมือนไก่ย่างพี่น้องแต่ว่าแซ่บกูครับมันมีความหอมของกบนะครับแล้วก็ของกระเทียมพี่น้องกระเทียมย่างใส่หอมแม่งจังสีเลยพี่น้องครับอันนี้ผ่าน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 เดินผ่านลูกสีมือไม่ตกขาตัวพี่น้องมันไม่มีข้าวเหนียวลูกเราไม่มีข้าวเหนียวเอาข้าวจ้าไปก่อนเนื้อมันนุ่มจริงๆเลยสู้ได้พี่น้องสู้ได้ยังไงกบมันนุ่มทั้งนุ่มทั้งอร่อยเป็นไงลูกอร่อยไหมลูกทั้งสะอาดปลอดภัยนี่ไอ้เด็กอาพิงพี่น้องเอ้ยมันไก่ KFC เลยเรื่องแล้วพ่อไม่เกี่ยวกันอร่อยมากเลยสุดยอดของกบเลยพี่น้องเอ้ยครับหาหาก็อร่อยมากลูกเป็นไงเต้นรสชาติดีครับพี่น้องครับ
เดี๋ยวพี่น้องมากินกับน้ำกันครับมาครับพี่น้องมาครบอย่างใหม่มาด้านเหมือนนี้ครับอลาสวรรค์พี่น้องเด้อของดีจังหวัดศรีสะเกษครับเมนูใหม่ของบ่าวโย่งครับเหมือนนี้ครับลองเอาไปเฮ็ดขายบ่ครับพี่น้องผมว่าอาจจะขายได้แห้งนะพี่น้องเพราะว่า2ตัว50บาทครับพี่น้องก็ครบตัวใหญ่เติบครับราคานี่ย่อมเยาครับพี่น้องเนาะสำหรับคนที่คิดอยากครับพี่น้องแซ่บๆพี่น้องใส่แม่งครับพี่น้องครับสำหรับชิมนาบ่าวโย่งอลาสวรรค์สิบ่าวเฮ็ดหยังสุพี่ชื่อกินกับเรื่องติดตามด้วยครับเด้อครับครับที่นี่บ่าวโย่งกับลูกทางคนของตลาดไปก่อนนั่งๆลงนู่นตามคุณผู้ชมก่อนสำหรับคลิปนี้บ่าวโย่งอลาสวรรค์กับลูกทั้ง3คนของตลาดไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอกันแม่ในคลิปหน้าทิ้งขอกันแม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอลาสวรรค์อลาสวรรค์บ๊ายบายก็ปิ้งก็ปิ้งก็ปิ้งพี่น้องน้องอ่า